ทุกคนครับบ้านน็อกดาวน์เฟส1จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คลิปวิดีโอสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมยังไม่จบครับเรามาต่อกันในการสร้างบ้านน็อกดาวน์ในเฟสที่2สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและทุกคนอยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆกับการสร้างบ้านน็อกดาวน์ทั้งหลังของผมเองครับทุกคนจะเห็นตั้งแต่ episode แรกๆนะครับว่าผมกำหนดพื้นที่บ้านน็อกดาวน์ที่จะเป็นตัวสตูดิโอของผมเนี่ยในขนาด2เมตร40คูณ6เมตรนะครับซึ่งตัวอาคารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ตอนนี้ขอเอาผ้าคลุมไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆนะและอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับที่ติดตามอยู่อยากให้ดูเป็นไอเดียนะครับเพราะเราไม่ได้สร้างแค่เฟสที่1และเฟสที่2นะครับอาจจะมีต่อเนื่องไปเป็นเฟสที่3เฟสที่4เฟสที่5ก็ได้โดยไอเดียการต่อเติมเฟสที่1คือการสร้างบ้านน็อกดาวน์ราคาประหยัดทั้งหลังด้วยตัวเองเราสรุปงบกันไปแล้วนะครับว่าอยู่ประมาณ 60,000 กว่าบาทเท่านั้นเองส่วนการต่อเติมในเฟสที่2นะครับจะไม่ใช่เป็นตัวบ้านภายในครับแต่ผมจะต่อเติมทางเดินด้านหน้านะครับที่เป็นระเบียงนะครับเหมือนบ้านญี่ปุ่นแล้วก็หลังคากันสาดครับเนื่องจากบ้านที่ผมสร้างนะครับจะเป็นทรงเพิงหมาแงนครับแล้วด้านหน้าเนี่ยรับลมในหน้าฝนเต็มๆเลยและตั้งแต่ตอนสร้างบ้านผมทราบปัญหานี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมตั้งใจเพราะต้องการจะให้หน้าบ้านอยู่ฝั่งนี้ครับแต่ส่วนเพื่อนๆนะครับที่ใช้เฟส1ในการสร้างบ้านนะครับจะต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของทิศทางลมและทิศทางฝนในแต่ละช่วงฤดูครับและใครก็ตามที่ซื้อบ้านน็อกดาวน์ไซส์แบบนี้ไปแล้วรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปไม่พอใจอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมเรามาต่อกันในเฟสที่2ทำหน้าบ้านให้เหมือนบ้านญี่ปุ่นสไตล์เรียวกังให้ดูนะเนี่ยนะถ้าได้ประมาณนี้เพื่อนๆ พอใจไหมครับในส่วนของการต่อเติมแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ต่อเติมบ้านที่อยู่จริงก็ได้นะครับหรือจะต่อเติมบ้านน็อกดาวน์แบบนี้ก็ได้นะเราจะเริ่มต้นด้วยการทำโครงเหล็กคานด้านหน้าเสาและต่อหม้อกันก่อนเลยครับในการทำงานส่วนนี้ผมจะคำนวณวัสดุตามที่ผมใช้จริงนะและส่วนหนึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากการสร้างบ้านน็อกดาวน์ตอนแรกเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายผมเนี่ยไม่สูงมากครับและต้องบอกทุกคนในทุกคลิปวิดีโอนะครับว่าคลิปของผมเนี่ยพูดเยอะแล้วก็พูดยาวมากๆและวิธีการทำงานของผมในทุกอย่างนะครับจะไม่เหมือนกับที่ช่างทำนะครับและสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นงาน DIY นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกวิธีการทำงานที่สะดวกต่อการทำงานของตัวผมเองครับจริงๆแล้วการต่อระเบียงบ้านออกมานะครับมีหลังคาด้วยมีพื้นยกลอยด้วยนะครับหลักการทำก็เหมือนกับการที่เราทำโรงจอดรถเนี่ยแหละซึ่งถ้าขั้นตอนปกติเราก็จะทำต่อหม้อก่อนนะครับแล้วก็ใส่เพลทนะครับแล้วก็ตั้งเสาแล้วก็ดึงคานเข้าหากันนะครับจัดการทำในส่วนของจันทานแปะหลังคาอะไรก็ว่าไปนะแต่สำหรับวันนี้นะครับผมจะเริ่มจากคานพื้นก่อนนะครับเพราะว่าตัวบ้านผมเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคือจริงๆเพื่อนๆจะเริ่มจากต่อหม้อก่อนก็ได้นะครับแต่ผมมานั่งคิดดูนะถ้าเกิดผมทำต่อหม้อตรงนี้นะครับแล้วผมวัดไม่ดีต่อหม้อเบี้ยวนะครับเพลทก็จะเบี้ยวคานมันก็จะเบี้ยวตามไปหมดนะเพราะฉะนั้นนะครับเลือกตามวิธีที่เองถนัดนะผมจะทำการตัดเหล็กทำคานนะครับแล้วเชื่อมมานะครับไกด์ไว้ก่อนเป็นเส้นนะครับเพื่อให้ตัวคานเนี่ยตรงกับต่อหม้อครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยขุดต่อหม้อแล้วใส่เพลททีหลังครับถ้าใครติดตามมานะครับตอนอีพีโซดแรกๆนะครับผมก็จะเว้นสีตรงฐานล่างไว้นะครับไม่ได้ทำสีนะครับแล้วก็ตัวต่อหม้อนะครับไม่ได้ทำปูนเต็มนะผมจะเว้นบ่าไว้หน่อยนึงนะครับแบบนี้นะสำหรับที่เดี๋ยวผมจะมาเชื่อมเหล็กนะครับแต่ก่อนที่เราทำการเชื่อมนะครับเราต้องขัดเกิดพื้นที่ก่อนนะครับเพราะตรงนี้มันมีเศษที่ปูนนะครับพื้นที่เชื่อมของเรานะครับมันจะได้เชื่อมง่ายขึ้นนะหลังจากนั้นผมก็จัดการเชื่อมคานพื้นติดตั้งเข้ากับเสาของตัวบ้านเลยครับจริงๆงานเชื่อมไม่ได้ง่ายครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับมือใหม่ขอให้งานเชื่อมเนื้อเหล็กติดดีรอยเชื่อมซึมเข้าไปในเนื้อเหล็กส่วนถ้ารอยเชื่อมไม่สวยเราสามารถใช้หินเจียในการแต่งรอยเชื่อมได้ครับเราก็เชื่อมมาอย่างนี้จากตัวบ้านเลยนะผมก็จะเชื่อมเหล็กอย่างนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นวิธีการทำงานของผมที่ผมสะดวกกว่าครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับบ้านน็อกดาวน์ของผมเนี่ยมีต่อหม้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหลังคาที่เรายื่นออกมานะครับความยาวนะครับอยู่ที่สักประมาณเมตรถึงเมตรยี่สิบนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะสามารถทำเป็นแบบฉากออกมานะครับเชื่อมติดกับโครงเดิมได้เลยนะแต่พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำพื้นด้วยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเป็นบ้านสไตล์แบบญี่ปุ่นโบราณหรือแบบเดียวกังเนี่ยการมีเสาด้านหน้านะครับมันก็จะสวยกว่านะดังนั้นผมก็ตัดสินใจนะครับที่จะทำเสานะครับซึ่งต่อหม้อเสารอบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องทำใหญ่เท่ากับต่อหม้อบ้านนะเพราะว่าไม่ได้รับน้ำหนักเยอะขนาดนั้นแล้วแล้วก็การวัดตำแหน่งต่อหม้อของผมนะครับก็จะค่อนข้างง่ายเลยนะเพราะว่าผมเชื่อมเหล็กมารอละนะผมก็กะระยะนะครับให้ตรงกับตำแหน่งที่ผมจะติดตั้งเพลทนะครับแล้วผมก็ขุดหลุมได้เลย
จริงๆใครไม่อยากใช้วิธีทำเพลทนะก็เหมือนกับตอนที่ผมทำรั้วก็ได้นะเอาเสาเสียบไปนะครับแล้วก็ใช้วิธีหล่อปูนลงมาในที่เลยนะแต่พอดีผมอยากแบบใส่เพลทด้วยนะเผื่อเออเลอร์เผื่อต้องขยับอะไรนะครับใส่เพลทมันก็จะปรับตัวเสาได้ง่ายกว่าสำหรับไม้แบตรอบนี้นะครับผมจะใช้เศษของสมาร์ทบอร์ดนะครับที่เหลือจากการสร้างบ้านนะครับพอดีมันเหลืออยู่เยอะนะก็เอามากั้นเป็นไม้แบบซะเลยนะครับนะก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองประยุกต์ดูนะครับจริงใช้วัสดุอะไรก็ได้นะอย่างคราวที่แล้วอ่ะผมก็ใช้เศษไม้พาเลทที่เหลืออยู่ในบ้านนะครับมาทำนะครับแต่มันเตี้ยไปนะรอบนี้ก็ต่อหม้อมันจะสูงประมาณขนาดนี้นะครับก็คือรองเข้ามาใต้เหล็กพอดีเลยนะส่วนตัวเพลทนะครับก็จะใช้เพลทแบบนี้นะครับเป็นเพลทกาวไนท์นะแต่ว่าน็อตนะครับก็จะใช้เป็นน็อตเสาโทรศัพท์ธรรมดานะครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้เป็นกาวไนท์นะแต่เวลามันอยู่ในปูนเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นสนิมแล้วนะครับสำหรับผมเองนะครับผมใช้น็อตแบบนี้ทำเสาโรงจอดรถนะซึ่งเสาโรงจอดรถผมเนี่ยก็ไม่ผุนะครับใช้มาอยู่ตอนนี้น่าจะเข้าปีที่5แล้วนะนี่นะทุกคนรอบนี้นะครับผมจะใช้เสาขนาด3นิ้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ต้องการรับน้ำหนักอะไรเยอะนะต้องการที่จะทำให้มันเป็นเสาไม้ให้มันสวยๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมขุดลงไปถึงพื้นดินเดิมของบ้านเลยนะซึ่งข้างล่างเนี่ยมันแข็งนะครับมันก็จะขุดไม่ได้แล้วผมก็จะเอาน้ำปูนนะครับราดไว้ก่อนต่อมาผมก็ทำการผสมปูนซีเมนต์นะครับผมก็เลือกใช้ปูนอินทรีย์เพชรนะครับเป็นปูนสำหรับทำโครงสร้างครับแล้วก็ผสมทรายผสมหินเข้าไปตามอัตราส่วนสำหรับงานโครงสร้างครับอย่างที่เคยรีวิวโม่มินิตัวนี้ให้เพื่อนๆดูไปนะครับปัญหาของผมในการใช้โม่ตัวนี้เวลาที่เอาโม่มาถึงปากบ่อแล้วเนี่ยไม่สามารถเทปูนลงไปในหลุมได้นะครับก็มีเพื่อนๆแนะนำมาเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่เทโม่เนี่ยให้หมุนโม่ไปด้วยนะครับปูนจะออกง่ายขึ้นแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเวลาที่ผมเทแล้วหมุนโม่ไปด้วยเนี่ยปูนก็ยังออกไม่หมดอยู่ดีครับเหตุผลก็เพราะว่าโม่ตัวนี้มันเตี้ยมากครับใครจะซื้อไปใช้อยากให้พิจารณาจุดนี้ด้วยนะครับนี่เราก็จะทำการวางเพลทลงไปนะครับก็จะใส่น็อตโบว์อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาให้หมดเลยครับแล้วก็สอดเข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการจะวางนะครับแล้วก็เนี่ยค่อยๆขยับตัวน็อตลงไปนะให้จมลงไปในปูนะฮะนี่ครับแค่นี้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับมันก็จะตรงเป๊ะเลยนี่ตัวเพลทของเรามันมีน้ำหนักอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการยกเพลทขึ้นไว้ด้วยนะหลังจากที่ผมลองวางเพลทลงไปบนตอหม้อ1อันก็รู้เลยครับว่าวิธีนี้ไม่ค่อยสะดวกครับเพราะว่าเพลทของเราเนี่ยมันมีน้ำหนักครับเวลาวางเพลทลงไปเนี่ยจะจมลงไปบนปูนด้วยผมก็เลยจัดการเปลี่ยนวิธีการโดยการเชื่อมเพลทติดกับตัวคานพื้นก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยเทปูนลงไปทีหลังซึ่งจากที่ลองดูผมว่าวิธีนี้ก็เวิร์กนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็รอให้ปูนแห้ง1วันครับผมทิ้งไว้1คืนนะครับจนตอหม้อนะครับแห้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทำการแกะออกครับอยากจะบอกว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับทำให้ปูนแห้งไม่สนิทเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราแกะแม่แบบออกก่อนแล้วก็รอให้ปูนแห้งไปอีกทีตามธรรมชาติครับรอบนี้นะครับผมก็สั่งเหล็กมารวดเดียวเลยนะครับหลายคนก็ถามผมมานะว่าทำไมค่าโครงเหล็กของผมมันถูกจังเลยค่าเหล็กซื้อได้แบบนี้จริงๆเหรอจริงๆผมต้องบอกว่าอาจจะอยู่ที่พื้นที่อาจจะอยู่ที่ร้านที่เพื่อนๆไปติดต่อซื้อนะครับแล้วก็อยู่ที่สเปคเหล็กที่เพื่อนๆระบุไปครับสำหรับการทำชานหน้าบ้านและการต่อหลังคาเหล็กที่ผมใช้ตอนนี้นะครับจะเป็นเหล็กกาวไนนะครับตัวเสาเนี่ยจะเป็นเหล็กกล่องขนาด3คูณ3นิ้วแล้วก็หนา2มิลส่วนตัวพื้นนะครับจะเป็นเหล็กกล่องแบนบางคนก็เรียกว่าเหล็กกล่องไม้ขีดนะครับขนาดจะเป็น3นิ้วคูณ 1.5 นิ้วครับตัวพื้นเนี่ยผมจะใช้เหล็กหนา2มิลนะครับส่วนตัวโครงหลังคาเนี่ยผมจะใช้เหล็กหนาอยู่ที่ 1.5 มิลแต่บางคนนะครับอาจจะสั่งเหล็กขนาดเท่ากันหมดเลยนะค่าใช้จ่ายก็เลยอาจจะสูงนะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถคำนวณและเลือกใช้ได้นะว่าส่วนไหนนะครับเราทำโครงสร้างที่ต้องแข็งแรงต้องรับน้ำหนักเยอะก็ใช้เหล็กหนาซะหน่อยส่วนตรงไหนนะครับถ้าโครงสร้างมันไม่ได้รับน้ำหนักเยอะมากนะครับหรือมีการเฉลี่ยแรงนะเพื่อนๆก็ใช้เหล็กที่บางลงได้ครับส่วนใครที่คำนวณไม่เป็นนะครับผมก็แนะนำให้ใช้แบบตามที่วิศวกรคำนวณให้นะครับอ่ะวันนั้นนะครับเราหล่อตอหม้อไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็แห้งแล้วนะแต่ว่าเวลาที่เราวางเพลทลงไปนะครับบางครั้งมันเลอะปูนนะครับหรือว่าเลอะอะไรก็ตามนะผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับขัดผิวนะครับก่อนที่จะทำการเชื่อมเนาะทำความสะอาดผิวซะหน่อยโอเคนะครับเราก็เอาเสานะครับลองมาวางผมต้องการให้หลังคาผมเนี่ยสโลปลงไปนะครับแล้วก็เห
ห็นตัวลอนหลังคาที่เป็นทรงลอนสเปนชัดๆนะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นผมจะทำเสาข้างหน้าเนี่ยต่ำสักนิดนึงนะครับจะได้โชว์ลายหลังคาจับฉากวัดระดับเรียบร้อยเราก็ทำการเชื่อมตัวเสาติดกับเพลทได้เลยครับทุกคนครับตอนนี้ผมเชื่อมเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำตัวพื้นเทเรสด้านหน้ากันครับสำหรับตัวพื้นนะครับผมก็ใช้เหล็กกล่องไม้ขีดนะครับเป็นกาวไนซ์3นิ้วนะครับว่างนะครับระยะผมจะเว้นไว้ประมาณ40เซนนะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมนะครับก็จะได้โครงพื้นหน้าตาแบบนี้ครับหลังจากวัดระยะเรียบร้อยแล้วก็ทำการเชื่อมเหล็กทั้งหมดติดกันได้เลยครับแนะนำนะครับเวลาเพื่อนๆดูนะครับว่าเชื่อมเข้าเนื้อหรือเชื่อมไม่เข้าเนื้อนะครับก็ให้ดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นเหล็กกล่องจะดูง่ายครับเราก็ดูข้างในนะครับว่าข้างในเนี่ยรอยเชื่อมเราแดงหรือยังเวลาเชื่อมผมใช้วิธีดูแบบนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผิดหรือถูกแต่เวลาเชื่อมแบบนี้แล้วเนี่ยรอยเชื่อมจะแน่นมากๆครับถ้าเราเห็นเหล็กข้างในแดงๆแบบเมื่อกี้แต่ไม่ทะลุนะครับอย่างเงี้ยก็แปลว่าเชื่อมเข้าเนื้อละใช้ได้นะครับแล้วก็มาดูรอยเชื่อมอีกทีนะครับสำหรับรอยเชื่อมนะครับเพื่อนๆค่อยๆฝึกไปนะครับต้องบอกว่าผมเองไม่ได้เชื่อมเก่งนะผมก็หัดเชื่อมเหมือนกันนะครับแต่ขอให้งานเชื่อมไปเนี่ยติดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราพยายามทำให้มันรอยเชื่อมมันสวยได้อะเราก็จะไม่ต้องเก็บงานเยอะนะครับการทำงานของเราก็จะสบายมากขึ้นเนาะแล้วถ้าเกิดใครเชื่อมไม่เก่งนะผมก็บอกทุกวิดีโอเลยนะสำหรับงานเชื่อมนะครับผมแนะนำตู้เชื่อมแบบนี้นะครับเป็นตู้เชื่อมมิกนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นตู้มิกนะมันจะเชื่อมง่ายนะตัวนี้เป็นแบบมิกไม่ต้องใช้แก๊สด้วยนะครับคือใช้สะดวกมากๆนะครับมันไม่ต้องมานั่งคอยจับทูบอ่ะมันจะเป็นลวดนะครับวิ่งออกมาจากตัวเครื่องแบบนี้เลยนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็จิ้มไปนะครับมันก็ติดเลยพอเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวคานพื้นแบบนี้ครับก็มีหลายคนนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมทำบ้านน็อกดาวน์ตอนแรกเลยครับผมก็ทำคานพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีคนทักมาว่าคานพื้นแบบนี้นะครับมันไม่มีตัวคัดกลางเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเสาด้วยมันจะแอ่นไหมถ้าเราไม่ได้ไปกระโดดมานะครับเนี่ยผมเดินบนโครงเหล็กเปล่าๆนะยังไม่มีตัวแผ่นเลยนะครับเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าการให้ตัวประมาณนี้นะคือมันมียวบบ้างนะครับตามการให้ตัวของเหล็กนะครับแต่ถามว่ามันยวบจนน่ารำคาญไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ไม่อยากให้เดินแล้วมันสั่นเลยนะครับก็จะไม่ชอบแต่สำหรับผมนะครับผมโอเคนะดังนั้นผมก็เลือกวิธีนี้ในการทำงานนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพื้นที่ทำจากโครงเหล็กแบบนี้ครับมันอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานอยู่ที่วัสดุมาทำพื้นนะครับแล้วก็อยู่ที่ความหนาของโครงเหล็กด้วยนะครับถ้าใครอยากให้แข็งแรงไปเลยผมแนะนำให้เทปูนดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครทำโครงเหล็กแล้วอยากให้เดินแล้วไม่ยวบเลยนะครับวางของได้หนักๆเพื่อนๆก็ต้องเพิ่มขนาดเหล็กให้หนามากขึ้นนะครับหรือว่าซอยโครงให้ถี่มากขึ้นแต่ในการใช้งานของผมนะครับตรงนี้เป็นแค่ระเบียงเทเรสนะครับที่อาจจะวางโต๊ะเบาๆนะครับหรือแค่นั่งเล่นเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยผมไม่ต้องการให้รับน้ำหนักหรือให้ใครมากระโดดขย่มขย่มบนระเบียงบ้านผมครับส่วนตัวพื้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันแน่นขึ้นนะครับเงียบขึ้นแล้วก็ไม่ยวบนะครับเพื่อนๆก็ต้องให้พื้นที่มีความหนามากขึ้นแนะนำให้ไปใช้ซีเมนต์บอร์ดนะครับความหนาซักประมาณ2เซนนะครับหรือประมาณ20มิลนะแต่ตัวที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัวพื้นสำเร็จรูปนะครับสำหรับใช้ภายนอกอยู่แล้วตัวนี้ผมถูกใจเพราะว่าทำสีง่ายและออกมาบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นครับส่วนความหนาของวัสดุตัวที่ผมใช้ตัวนี้นะครับจะ 1.6 เซนนะครับหรือว่าประมาณ16มิลเท่านั้นเองจริงๆถ้าเขามีตัวหนาผมก็จะซื้อตัวหนานะแต่ว่ารุ่นนี้ลายนี้เขามีหนาสุดแค่16มิลเท่านั้นเองเสียดายทุกคนครับเวลาที่เราทำงานหน้าฝนเนี่ยมันยากมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวแผ่นพื้นนะครับหรือแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับคือผมมาวางไว้ข้างนอกแล้วมันเปียกฝนนะครับพอเปียกฝนน้ำหนักมันก็เยอะขึ้นครับเวลาลากมาเนี่ยค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวนะอุ้ยเอาทุกคนครับอันนี้คือผมวัดพลาดเองนะครับพอดีผมวัดระยะแผ่นนะครับเมตร20นะแต่ว่าผมลืมไปนะครับว่าเสาเนี่ยมันใหญ่กว่านิดนึงครับก็ตอนนี้เนี่ยติดมุมเสาตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมต้องเว้าหลบนิดนึงนะครับขยับกลับไปก่อนวิธีการตัดแผ่นบอร์ดพื้นนะครับใช้ลูกหมูใส่ใบตัดกระเบื้องใบตัดปูนะครับคือจะบอกว่าจริงๆมันตัดง่ายมากๆครับแค่นี้เองเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ผมทำบ้านน็อกดาวน์เสร็จนะครับจะมีผ้าพลาสติกปิดคลุมประตูไว้นะครับซีนขอบประตูไว้นะเหตุผลเพราะอะไรนะครับเนื่องจากพื้นที่ผมปลูกบ้านเนี่ยมันเป็นดินซีแลกครับดินมันค่อนข้างละเอียดแล้วก็เบามากๆนะเวลาฝนตกหนักๆนะครับขนาดพื้นบ้านนะยกสูงจากพื้นดินนะครับประมาณ20เซนนะครับดินยังกระเด็นเข้าบ้านเลยนะทุกคนดูนะเพื่อนๆเห็นไหมครับที่ประตูก็จะมีเศษดินนะครับแล้วก็ดินกระเด็นเข้าบ้านตรงนี้นะเดี๋ยวพอเรามีพื้นตัวนี้นะครับ
ัวเศษดินต่างๆนะครับที่มันกระเด็นเข้าบ้านนะมันก็จะลดลงแล้วครับและบ้านน็อกดาวน์นะครับหรือว่าบ้านใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับฝนตกแล้วดินเข้าบ้านนะเราสามารถทำพื้นนะครับเทเรสหน้าบ้านแบบนี้หรือระเบียงเล็กๆหน้าบ้านแบบนี้นะสามารถป้องกันได้ครับสองแผ่นแรกที่ผมติดตั้งพื้นนะครับจะเป็นแผ่นเต็มนะซึ่งติดตั้งง่ายมากๆนะครับรวมถึงตอนที่ทำพื้นบ้านหลังนี้นะครับก็จะง่ายมากๆเลยเพราะทั้งหมดเนี่ยใช้แผ่นเต็มหมดเลยนะครับแต่ว่าด้วยพื้นที่ตรงนี้นะครับเราไม่สามารถใช้แผ่นเต็มได้เพราะว่าผมต้องการจะออกแบบให้มันพอดีกับหน้าบ้านนะครับแล้วก็ไม้เป็นแนวขวางแบบนี้นะครับดังนั้นผมก็จะทำการตัดแผ่นนะครับซึ่งรอยต่อตรงกลางใครจะใช้แผ่นเต็มตัดเว้าก็ได้แต่สำหรับผมทำงานคนเดียวมันค่อนข้างหนักครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องมีเว้าหลบเสานะครับคราวที่แล้วหนักมากกับการทำพื้นบ้านที่ต้องหลบเสา1ต้นนะเนื่องจากตรงนี้ทำงานยากนะครับผมก็เลยจะใช้วิธีการตัดแผ่นครึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เว้าตรงกลางนะมาสวมตรงนี้นะครับส่วนการปรับให้เข้ากับพื้นที่บางคนกลัวตัดไม่พอดีนะครับตอนนี้เรายังไม่ล็อกน็อตหัวท้ายนะสมมติว่าถ้าเราตัดมาเล็กไปหลวมไปเล็กน้อยนะครับเราสามารถเคลื่อนแผ่นนะครับแผ่นนี้นะเนี่ยเคลื่อนได้เห็นไหมเคลื่อนได้นิดหน่อยนะครับสักประมาณ1นิ้วนะผมเผื่อไว้1นิ้วนะครับที่จะมาบีบแผ่นให้มันสนิททีนี้ดูที่โครงพื้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมจะมีแต่โครงแนวนอนอย่างเดียวเลยไม่มีโครงแนวทัดขวางนะครับเหมือนกับที่ช่างทำนะเนื่องจากผมไม่ได้รับน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็แผ่นที่ผมใช้เนี่ยเป็นแผ่นพื้นโดยตรงนะครับการให้ตัวเนี่ยมันจะน้อยกว่าแผ่นซีเมนต์บอร์ดทีนี้ถามว่าระหว่างรอยต่อแผ่นตรงเนี้ยนะครับมันจะกระเดิดมันจะยวบไหมจากที่ลองทำในบ้านดูนะครับไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นี่ผมจะลองเหยียบแผ่นให้ดูเพื่อนๆดูนะครับการโยบของแผ่นนะครับบนโครงเหล็กนะมันต้องมีเล็กน้อยนะครับอันนี้แล้วแต่นะใครรับได้รับไม่ได้นะครับก็แก้ไขปัญหาหน้างานกันไปนะครับส่วนตัวผมไม่มีปัญหาอะไรนะแบบนี้ผมรับได้ส่วนคนที่รับไม่ได้เลยพื้นต้องต่อกันเรียบสนิทนะครับก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆต่อเหล็กกล่องนะครับข้างใต้อีกชิ้นนึงนะครับใต้นี้นะรองรับไว้ตรงรอยต่อนะตัวแผ่นนะครับมันก็จะเสมอกันสนิทเหลือครึ่งแผ่นเนี่ยยกง่ายเลยครับทุกคนครับเวลาเราใส่ลูกหมูนะครับตัดแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือแผ่นกระเบื้องก็ตามนะเวลาตัดนะครับให้กดจากด้านหน้านะครับลากมาด้านหลังนะเราจะไม่ดันใบตัดเข้าไปแบบนี้นะครับเพราะว่าใบตัดเนี่ยจะดิ้นนะครับให้เราวางจากจุดที่เราต้องการจะตัดจนปลายนะตรงส่วนร่องเที่ยวเหลือไว้นะครับเราก็ดันแผ่นมาชนได้เลยครับมันจะมีรอยต่อที่ไม่สนิทแบบนี้อยู่เล็กน้อยนะแล้วก็เวลาที่เรานั่งบนแผ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าที่เรานั่งเนี่ยหรือว่าที่น้ำหนักเนี่ยมันจะยุบลงนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะถ้าใครกังวลเรื่องนี้นะครับก็แนะนำว่าให้มีเหล็กอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้เราลองมาเหยียบดูนะครับว่ามันกระเดิดเยอะไหมนะครับถ้าเราเหยียบปลายแผ่นนะส่วนตัวนะผมคิดว่ายิงสกรูไปแล้วแผ่นมันน่าจะเสมอนะครับมันไม่น่ากระเดิดขนาดนั้นนะเดี๋ยวลองยิงสกรูดูก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะไอ้รองพวกนี้นิดๆหน่อยๆข้างมันนะครับเดี๋ยวทาสีไปก็ไม่ได้รู้สึกนะครับไม้มันไม่จำเป็นต้องเป็นแผ่นเดียวกันอยู่แล้วหลังจากปูแผ่นเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการยิงสกรูนะครับในการปูแผ่นเพื่อนๆจะใช้วัสดุอะไรก็ได้นะครับเอาที่ถูกใจนะใครจะใช้ซีเมนต์บอร์ดนะครับใครจะใช้ตัวแผ่นพื้นสำเร็จที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้นะครับหรือว่าใครจะใช้ตัวพื้นไม้สำเร็จก็ได้หรือใครจะใช้ไม้จริงก็ได้นะครับการยิงนะครับเราจะเอาสกรูยิงเข้าไปกับตัวโครงเหล็กด้านล่างนะครับอันนี้บอกไว้เพื่อความสะดวกนะเผื่อใครไม่รู้นะจริงๆเพื่อนๆใช้สกรูแบบไหนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีการเจาะสว่านนำสกรูก็สามารถติดได้นะครับทีนี้เขาก็จะมีสกรูสำหรับยิงตัวพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะนะครับหรือยิงพวกแผ่นบอร์ดโดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นสกรูแบบนี้ตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นของตัว Profast นะมีขายทั่วไปนะจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้สิ่งที่จะให้ดูก็คือตัวหัวสกรูนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับมี2แบบนะแบบแรกนะครับตัวนี้นะครับที่บางคนเขาเรียกปลายสว่านเรียกปลายล่มนะแล้วแต่จะเรียกนะครับแบบนี้นะครับเขาจะสามารถยิงเข้าไปในโครงเหล็กได้เราไม่ต้องเจาะนำนะครับก็ยิงได้แต่ถ้าอยากให้รูสวยรูไม่วิ่นนะก็แนะนำให้เจาะนำลงไปสักหน่อยนะครับส่วนแบบนี้นะครับสำหรับคนที่โครงด้านล่างเป็นไม้นะครับตัวนี้สำหรับเจาะไม้นะหรือถ้ามันเป็นเหล็กบางๆเป็นโครงซีไลน์แบบนี้ก็ใช้เจาะได้นะครับก็เลือกใช้ให้ถูกแบบแล้วกันนะครับจะได้ทำงานสะดวกทีนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้สว่านเจาะนำอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆจะใช้สกรูตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะผมจะใช้สกรูนะครับตัวเจาะไม้นะเจาะลงไปให้ดูนะครับคืออันนี้บอกให้เพื่อนๆรู้เฉยๆนะครับว่าทำได้นะเผื่อใครมีเหลืออยู่นะครับก็จะได้ไม่ต้องเปลืองซื้อใหม่นะนำมาใช้ได้อย่างตรงนี้นะผมจะเจาะไปนะครับแค่ทะลุแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะไม่ทะลุเหล็ก
อันนี้คือทะลุสมาร์ทบอร์ดอย่างเดียวนะครับไม่ทะลุเหล็กสังเกตนะเห็นไหมมันจะลอยมาอย่างนี้ปึ๊บนี้ได้เหมือนกันโอ้โหแน่นด้วยถ้าเพื่อนๆใช้สกรูสำหรับเจาะเหล็กได้นะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องเจาะสว่านลงไปบนโครงเหล็กนะครับมันจะติดแน่นกว่าครับพยายามยิงหัวสกรูให้จมลงไปในอนาคตเราจะได้ไม่เดินเตะนะครับให้ดูนะครับตอนนี้ผมใส่สกรูยึดทั้งสองฝั่งแล้วนะครับอ่ะเวลาที่เราเหยียบนะเห็นไหมจะเห็นว่าตัวแผ่นนะครับมันไม่กระเดิดนะเดี๋ยวจะกระโดดให้ดูนะเนี่ยอ่ะนะประมาณนี้นะครับผมจะเหยียบแผ่นนี้นะครับหาดูนะครับตัวแผ่นนะครับนะก็แทบไม่ยุบเลยนะนี่กระโดดด้วยนะนะครับถ้าได้ประมาณนี้เพื่อนๆพอใจไหมครับทีนี้ในส่วนของรอยต่อแผ่นนะครับจริงๆผมจะบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่ว่าอันนี้ก็จะลองทำดูนะครับเผื่อเพื่อนๆซีบางคนซีเรียสนะว่าไม่อยากให้เห็นรอยต่อนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ได้ทดลองแล้วนะครับว่าตัวแผ่นเนี่ยมันไม่แทบไม่มีการขยื่นหรือบิดตัวเลยนะครับผมก็จะลองใช้อะคริลิกนะครับซีแลนด์นะหรือใครจะใช้ PU ซีแลนด์ก็ได้นะครับมันเพราะว่ามันเป็นภายนอกปกติผมแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับงานที่ทำสีทับนะครับเพื่อนๆจะใช้อะคริลิกซีแลนด์หรือ PU ซีแลนด์ก็ได้ผมว่ามันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเนื่องจากเวลาที่เราทาสีทับถ้าสีของเราคุณภาพดีเป็นสีทาพื้นอยู่แล้วเป็นสีทาผนังดีๆอยู่แล้วนะครับเขาก็จะช่วยปกป้องนะครับไม่ให้ตัวซีแลนด์ของเราเนี่ยมันเสื่อมสลายเร็วนะครับแต่ถ้าใครกังวลเรื่องการหดตัวยืดตัวนะครับก็แนะนำว่าลองไปใช้ PU ซีแลนด์ดูนะครับก็อายุการใช้งานจะทนกว่าราคาก็สูงกว่าสัก 3-4 เท่าเนาะอันนี้ตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ผมใช้แบบนี้นะครับผมว่าผมโอเคแล้วในส่วนนี้ผมจะยิงซีแลนด์ไว้ก่อนนะครับแล้วทดสอบการใช้งานไปนะครับแล้วผมจะสรุปการใช้งานให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับตอนที่ทำวิดีโอเก็บสีทั้งหมดครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นงานโครงเหล็กงานพื้นนะครับเพื่อเพื่อนๆจะไปต่อเติมระเบียงหน้าบ้านแบบไม่มีหลังคาก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับส่วนงานเก็บสีพื้นเก็บสีเสาและงานตกแต่งนะครับเดี๋ยวจะแยกไว้อีกวิดีโอนึงเลยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายในการทำงานวันนี้สำหรับตอม่อเนี่ยอิฐหินปูนทรายเนี่ยเป็นของเหลือจากการสร้างบ้านตอนแรกครับเพดกาวไนท์ขนาด6นิ้วผมซื้อ3แผ่นในราคา210บาทน็อตเสาขนาด6นิ้วผมซื้อยกถุงในราคา180บาทแต่ใช้จริงก็แค่12ตัวครับเสาใช้เหล็กกล่องชุบกาวไนท์ขนาด 3x3 นิ้วหนาประมาณ2มิลเส้นละ890บาทผมใช้2เส้นเป็นเงิน 1,780 บาทส่วนพื้นที่ใช้ทำคานใช้เหล็กกล่องกาวไนท์3นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งหนาประมาณ2มิลราคาเส้นละ590บาทใช้ทั้งหมด4เส้นรวมเป็นเงิน 2,360 บาทแผ่นพื้นสำเร็จของเชอร่ารุ่นนี้เป็นแบบซอล่องมีลายเซียนไม้ขนาด2เมตร40คูณเมตร20ความหนา16มิลตัวนี้ผมซื้อเก็บไว้นะครับตอนที่ผมซื้อราคาแผ่นละ680บาทครับซื้อทั้งหมด3แผ่นเป็นเงิน 2,040 บาทแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาขึ้นเป็น708บาทแล้วนะครับสกรูเนี่ยเป็นของเหลือจากตอนที่สร้างบ้านครับและเหลือเยอะมากๆครับส่วนลวดเชื่อมเนี่ยขอไม่นับจริงๆนะเพราะว่าซื้อมาม้วนนึงเนี่ยสร้างบ้านเสร็จไปทั้งหลังก็ยังเหลืออยู่เกินครึ่งม้วนครับและสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาสำหรับค่าไฟในการทำงานนะครับส่วนนี้ผมก็จะไม่คิดนะครับเพราะว่าดูจากค่าไฟที่บ้านประจำเดือนเนี่ยก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับและค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการทำงานวันนี้เราได้พื้นระเบียงหน้าบ้านและเสาสามต้นค่าวัสดุทั้งหมด 6,570 บาทครับและในคลิปวิดีโอหน้าผมจะมาจัดการต่อเติมโครงหลังคาพร้อมใส่หลังคาสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะทำหลังคากันสาดหน้าบ้านให้เหมือนสไตล์ญี่ปุ่นครับและผมอยากจะย้ำกับเพื่อนๆนะครับการทำเทเรสระเบียงหน้าบ้านนะครับหรือการต่อเติมแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการความแข็งแรงเลยจริงๆนะครับแนะนำให้ทำตามแบบที่วิศวกรออกแบบครับหรือใช้พื้นปูนไปเลยนะครับพื้นปูนแบบนี้จะเป็นการใช้งานเฉพาะจริงๆใครจะตกแต่งเพิ่มร้านกาแฟทำเฉลียงหน้าบ้านไว้นั่งเล่นเล็กน้อยนะครับไม่ได้วางของหนักไม่ได้มีคนมากระโดดเล่นนะครับแบบนี้ใช้งานได้เลยส่วนใครที่ต้องการใช้งานแบบฮาร์ดคอร์ผมก็ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย